านผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนซึ่งฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่ย่าย่าต้องสู้กับโจรงานนี้ย่าย่าจึงดูเคร่งเครียดเป็นพิเศษคือเรียกว่าเคร่งเครียดแหละคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากย่าย่าแอะได้ผ่อนคลายกับพฤติกรรมของตัวเองอย่างเต็มที่ละคราวนี้ก็มาถึงฉากบู๊สุดมันที่ย่าย่านั้นทำได้ดีไม่มีที่ติที่ไม่มีที่ติเนี่ยเพราะมันเยอะจะไม่รู้จะติที่ไหนก่อนหรือเปล่าขยายยาเรียกว่างานเนี้ยน่วมทั้งทีมงานน่วมทั้งสตันแมนกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอาการน่าเป็นห่วงใครใครเขาก็เตือนช่วยดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากฝีมือการต่อสู้ของย่าย่านั้นแอะอาจสร้างความอันตรายกับคนรอบข้างได้ทางกองถ่ายจึงได้เตรียมนักแสดงแทนเอาไว้ให้ย่าย่าข้างนอกจากย่าย่าแล้วฝ่ายก๊อฟพิชยะก็มีนักแสดงแทนเหมือนกัน